ทางทีมแพทย์เราหรือหมอเองเนี่ยก็ไม่ได้มีเวทมนต์ไม่ได้มียาวิเศษอะไรที่จะทำให้คนไข้ของเรานะครับหายขาดได้แต่เราจะเป็นคนที่ยืนเคียงข้างคนไข้ครับคอยให้กำลังใจเป็นโค้ชเป็นคนที่คอยดูแลนะครับประคับประคองเลือกการรักษาที่ดีที่สุดให้กับคนไข้และผ่านช่วงวิกฤตไปให้ได้ครับสวัสดีครับผมนายแพทย์สิทธิ์เชนทิติครับแพทย์ประจำศูนย์การรักษามะเร็งผสมผสานอะคิซิสไลฟ์คลินิกครับเราสามารถหยิบยื่นโอกาสหยิบยื่นทางเลือกในการรักษาที่มากกว่าการรักษาแบบแผนให้กับคนไข้ครับคนไข้มะเร็งหลายคนมีความทุกข์ใจมีความร้อนใจมีความวิตกกังวลในจิตใจมากมายว่าโรคที่เขาเป็นจะคร่าชีวิตเขาไปหรือเปล่าเขาจะกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมได้ไหมผลข้างเคียงผลอันตรายจากการรักษาจะมีปัญหากับเขาหรือเปล่าซึ่งจุดนี้เองเนี่ยเป็นจุดที่อยู่ในจิตใจของคนไข้มะเร็งเกือบทุกคนเลยครับคราวนี้เองเนี่ยในมุมมองของหมอกลับมองว่าการดูแลการรักษาโรคมะเร็งเองเนี่ยจะต้องมองแบบโฮลิสติกคือการมองแบบผสมผสานทั้งร่างกายจิตใจเราใช้การรักษาแขนงหลักหรือการรักษาแบบแผนเป็นอาวุธหลักในการสู้กับมะเร็งแต่เราจะไม่ทิ้งแล้วเราก็ไม่ลืมในการดูแลจิตใจไม่ลืมในการดูแลด้านโภชนาการไม่ลืมในการดูแลด้านพลังงานบำบัดไม่ลืมที่จะดูแลในแง่ของการดีท็อกซ์หรือขับสารพิษต่างๆเพื่อให้สภาพร่างกายของคนไข้แข็งแรงที่สุดพร้อมที่สุดจิตใจมั่นคงที่สุดในโภชนาการที่ดีที่สุดครับและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมหมอจึงมาทำงานที่นี่เพื่อหยิบยื่นโอกาสให้ความรู้แล้วก็เป็นทางเลือกให้กับคนไข้มะเร็งทุกๆรายครับเรามองว่าคนไข้ทุกๆคนมีความเป็นเฉพาะตัวต่อให้เขาเป็นมะเร็งชนิดเดียวกันแต่ความเฉพาะตัวของคนไข้นั้นเราจะใช้แบบแผนการรักษาหลักแบบเดียวกันไม่ได้ครับเราจะต้องมาพูดคุยมาดีไซน์ว่าเขาควรต้องมีไลฟ์สไตล์แบบไหนกำหนดอาหารปรับชีวิตปรับไลฟ์สไตล์อย่างไรจุดที่เขาขาดคืออะไรจุดที่เขาเกินคืออะไรแล้วเราจะได้เติมเต็มให้เขาได้ถูกครับเราจะใช้แนวคิดทางธรรมชาติบำบัดโภชนะเภสัชหรือการแพทย์ทางเลือกจุดไหนได้บ้างที่จะช่วยส่งเสริมให้การรักษาแขนงหลักไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดการทำเคมีบำบัดการฉายแสงหรือการรักษาที่เรียกว่า target therapy ให้ได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและเกิดผลข้างเคียงให้น้อยที่สุดครับเป็นรูปแบบของการทำโภชนะเภสัชเป็นหลักก็คือกำหนดอาหารหรือเลือกสารอาหารต่างๆครับที่ช่วยซัพพอร์ตร่างกายซัพพอร์ตภูมิต้านทานนะครับหรือส่งเสริมให้ตัวยาต่างๆนั้นนะครับออกฤทธิ์ในการรักษามะเร็งได้ดีที่สุดครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราทำการดูแลทางด้านจิตใจครับใช้การรักษาที่เรียกว่าบาร์ฟลาเวอร์ใช้การฝังเข็มควบคู่ไปด้วยเพื่อทำให้สภาพจิตใจของคนไข้เนี่ยพร้อมที่สุดนอนหลับได้ดีแข็งแรงขึ้นและที่สำคัญครับในแง่ของการรักษาทางเลือกที่เราสามารถนำมาผสมผสานใช้ได้เช่นการใช้สารพฤกษาเคมีสกัดในรูปแบบต่างๆเราก็จะนำสารเหล่านี้ครับมาบริหารให้กับคนไข้ในรูปแบบของอาหารเสริมหรือสารอาหารบำบัดซึ่งมีทั้งการรักษาที่เข้มข้นแล้วก็การรักษาที่แบบประคับประคองภูมิต้านทานถือว่าเป็นหัวใจหลักในการที่จะทำให้คนไข้ของเรานะครับสามารถเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตที่ Acasis Life เองเนี่ยเรามีโปรแกรมหรือการรักษาที่เรียกว่า Immunotherapy แบบ Alternative และ Natural Medicine หลายอย่างครับโภชนาเภสัชคือหนึ่งในนั้นแต่ยังมีเทคนิคอื่นๆอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการรักษาโดยวิธีการทำ Osteogen Therapy การใช้ Mr. Toll นะครับการใช้ Organopeptide แม้กระทั่งการปลูกถ่าย NK Cell หรือการทำ Natural Killer Cell Therapy ครับก็เป็นเทคนิคทางเลือกที่เราทำผสมผสานให้ภูมิต้านทานของคนไข้ครับแข็งแรงที่สุดแล้วก็เยี่ยมยอดที่สุดในการต่อสู้กับโรคมะเร็งนั่นเองครับ